ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับครั้งแรกของปีเด้อเฮ็ดเพิงขาไล่ว่าซั่นบ่มีบ่ฮู้คุณยายก็ไปเก็บมาโคตรมันเลยพี่น้องไปเก็บช่วงค่ำๆนี่แต่ว่าได้เฮ็ดมาขนาดนี้เหลียเสียดอกนี่บ่มันแกไปกินได้บ่แต่ว่ายายไปกินได้บ่มีบ่ฮู้มันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเพิ่นว่าผู้เฒ่าว่ากินได้เฮาต้องกินได้นี่เดี๋ยวแจงแล้วบ่มีสิซิมดอกนี้ให้เบิ่งนี่จองแน่นอนพี่น้องผมอันนี้เขาเห็ดกอเนาะครับเนาะเห็ดกอดอกงามๆพี่น้องผมเอกลักษณ์ของมันก็นี่แหละทางไต่สีขายขาสีขาวเป็นยักษ์เราดอกสีออกสีม่วงๆชมพูอมชมพูโคตรงามเลยพี่น้องแล้วก็เอาอันนี้นาแลครับบ่เอานาแลจังได๋คืองามแม่นบ่อ๋อนี่นาแลโอ้อันนี้นาแลบ่โอ้อันนี้กอเอาให้เพิ่นใส่กันบ่มีบ่ฮู้อันนี้กอเนาะครับเนาะสีเหลืองๆนี่นี่นาแลหวดจังได๋คือเป็นนี่นี่เอ้าเพิ่นก็ว่าเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องอันใดก็อันนี้ก็บ่นี่ก็นี่ก็นี่นาแลโอ้สีงามก็ว่ามันสีดําอันนี้เพิ่งโอเคโอเคโอ้อันนี้ก็อ่ะเบิ่งหน้ามันใส่กันโอเคพร้อมต่างระบาดแล้วพี่น้องผมอยู่พิพัสาบ้านบ่าวมีเด้อครับเด้อก็ขาวอ่ะกะแกงกะกินล้วนแล้วพี่น้องผมบ่ต้องห่วงว่ามันสิแซ่บบ่แซ่บมันต้องแซ่บแน่นอนอันนี้พอหนังพี่น้องเฮาแกงร่วมเลยเนาะพี่น้องเนาะแซ่บแซ่บแน่นอนอ่ะครับสวัสดีครับที่แรกบ่ามีประสิทธิ์4 5นาทีลงทาง FB ของเฮาแต่ว่าเฮ็ดลงช่องลักดีกว่าบ่ามีว่ามันก็บ่คือยิ่งหนูก็ต้องเข้าใจบ่ามีนําเพราะว่าขาหนูมาเป็นมื่นๆโตมันก็บ่ไหวพี่น้องคือบ่ามีอยากเลิกไปจักปี2ปีนั่นนะเข้าใจว่าสายล่าน่ะบ่ว่าสิเป็นงูเป็นหนูเป็นกบเป็นเขียดเป็นนกเป็นอีหยังหลายๆอ่ะอยากเห็นคือสายเนี่ยบ่ามีเติบโตมาจากสายนี่ก็จริงแต่ว่าคือในใจพี่น้องผมเว้าตรงๆนะขามาเป็นมื่นๆโตเดี๋ยวนี้บาดที่นี่ต้องพักบ้างพี่น้องผมคือเข้าใจหัวใจอยู่ของแล้วนะว่าลงเทียมันไปต่อแล้วมันลำบากมันลำบากหัวใจเจ้าของก็ต้องฮู้พี่น้องก็เดินสายใหม่ก็หวังว่าพี่น้องคือสิบ่ถิ่มบ่ปลาบ่ล่าบ่ล่างกันเนาะพี่น้องเนาะกับช่องน้อยๆช่องนี้ช่องอีสานบ้านพ่อเอพี่น้องผมฝากติดฝากตามฝากแลกแชร์เหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องให้เซาเฮ็ดบ่ามีบ่เซาเฮ็ดใส่แต่หัวชิงไข่แม่นบ่จ้ะอ๋อเพิ่นสิใส่แต่หัวชิงไข่อีหยังเนาะบักขามเปียกอ๋อเฮาสิเพิ่มส้มจักหน่อยบักขามเปียกพออีตู้นั่นอีสานบ่ใครหนุ่ยเด็ดได้เลยนะครับเด้อพี่นาบ้านก็มีมันน้อยอ่ะนี่ก็มีนี่เป็นยอดใส่หลายๆโหลดผักพออีตู้เฮาสวนครัวประจําบ้านบ่ต้องห่วงหาเฮาลงเลยเนาะบ่อยากบอกว่าเราฝึกเกิดไปในโรงเรียนบ่ได้ดอกเดียวในโรงเรียนหมายถึงเฮ็ดไข่เด้อพี่น้องเด้อส่วนอันนี้คันเราบ่ไปเก็บเองเอกลักษณ์ของคุณยายก็คือเราสิบ่กินเลยต่อให้บ่ามีเก็บได้มาเป็นสวบเราก็บ่กินพี่น้องเราต้องไปเก็บเองเดี๋ยวสิกินดอกนี่ล่ะบ่ยิ่งใหญ่ล้วนบ่พาบ่พาสิกินฮึอีสานบ่ใครหนูสิกินบ่คันกินก็กินเป้งๆจังซี่เลยพี่น้องบ่พาบ่พาเดี๋ยวอีสานบ้านใครหนูเสียงให้กินแซ่บๆว่าแต่ใส่สู้รสสู้รสน้ำปลาแดกเด้อครับเด้อสู้รสเจียน้ำปลาแดกน้ำปลาฮะบักพริกกับเบิดพี่น้องเป็นเพียเป็นไดเบิดละเบิ่งเป็นหยังเจอความแรงความไดเข้าไปเอานี่หน่วยนึงมันต้องแกงเห็ดมันต้องมีลูกโดดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมันขึ้นมันเป็นเชื้อราเป็นอีหยังแล้วตัวนี้นะเป็นแนวนี่มันสิเป็นหน่วยให้เจ้าต้นนี้ก็มีอยู่บ่เบิ่งต้นนี้พี่น้องผมอะพ่อแล้วพี่น้องซับเบิดพี่น้องผมไปเดือดแล้วบ่น้ำน้ำเดือดแล้วใส่เฮ็ดเลย
ไปอีตู้ใส่ที่หลังเก็บที่หลังใดครับจะเป็นตะดอกงามๆเลยแค่บอกว่าอันนี้ลงก่อนอันใดสูงยากบ่ถึงแล้วลงพร้อมกันเร็วจะได้ตัวเฮียงสุกดีตัวเฮ็ดมันต้องแจงสุกๆบดป่ะเฮ็ดพอมื้อนี้เฮียงต้องเอาลงก่อนเลยนี่สุกหญ้าสิตายเฮ็ดพอนั่นเนี่ยเอาลงไปเมียนครับจริงๆเฮ็ดหยังก็ควรจะเอาลงเบิดล่ะพี่น้องเนาะต้มสุกๆพี่น้องผมบ่มีเฮ็ดไข่จักดอกเลยพี่น้องเฮ็ดไข่ต้องบ่าวมีเนาะครับเนาะจอมพี่ขาดเฮ็ดไข่พี่น้องแม่นอยู่บ่ดอกบ่แม่นสิแสดงว่ายายบ่เจ็บแถวหัวลงผักสีเริ่มออกครับเข้าสิได้กินแกงเฮ็ดแซ่บๆกันเดี๋ยวสดเดี๋ยวกินนํากันแซ่บๆพี่น้องผมก็สิแบ่งไปลงทาง FB ดอกช่วงนี้บ่าวมีเข้าใจผู้ที่เป็นห่วงเด้อครับเด้อว่ายอดวิวมันน้อยก็คือเอาตรงๆบ่าวมีบ่พัฒนานํานึงนั่นล่ะก็บ่าวมีหยุดเฮ็ดไปช่วงนึงนําแล้วก็คือสายของบ่าวมีมันสายล่ะเพราะเฮาล่ะบ่ได้มันเป็นแนวนี้บ่าวมีก็เต็มใจสิเฮ็ดคือเก่าพี่น้องบ่ได้น้อยใจบ่ได้ท้อใจยะขอบคุณที่เป็นห่วงเด้อครับเด้อบ่ได้ท้อใจบ่ได้น้อยใจแล้วก็แม่ออกเขาก็บ่ว่าสิเป็นแม่ออกแม่เฒ่าแม่เจ้าของน้องเจ้าของอ่ะเขาบอกว่าหยุดจะปี2ปีได้บ่เอาตรงๆนะจริงๆให้บ่าวมีถือกับพวกไปหาล่าหาได้มันได้แน่นอนคือเก่าแล้วเพราะว่าเฮามีประสบการณ์อยู่แล้วมื้ออื่นย่างไปก็คือได้เลยพี่น้องแต่ว่าเฮาต้องขอผักสปอนไปพี่น้องเด้ออย่าว่าให้บ่าวมีครับผมอ่ะจัดไปอีสานบ้านใครนู่นลงเบิดโหลดแล้วครับเนาะเต็มหม้ออ้าญะน้ำน้อยพูดอยู่บ่ถ้าเบิ่งเอาเต็มหม้ออ้าญะพี่น้องผมว่าโอเคกินแซ่บๆน้ำกันในระหว่างนี้เด็ดเอาตะยอดเลยพี่น้องเพราะมีฝนมาบ่ตายที่แรกบ่ามีว่ามันสิตายแล้วเอาตะยอดเลยทีเดียวเชี่ยวล่ะพี่น้องผมถึกไฟไปแล้วอ่อนอวยรวยพี่น้องผมเด็ดเดี๋ยวกินกันแซ่บแซ่บพี่น้องกระตักขีดตรงปวกออกเนาะพี่น้องนะแต่มีเป็นบางธรรมดาปันหายไปผงนัวพี่น้องผมใส่ผงนัวลงไปหนึ่งซอนเนาะพี่น้องเนาะความหวานของเห็ดความนัวของเห็ดมันความกลมความของเห็ดมันก็คงจะอยู่ในตัวพี่น้องผมขาดบ่ได้ก็คือปลาแดกเนาะพี่น้องเนาะแกงเห็ดบ้านเฮาต้องใส่ปลาแดกพี่น้องสองบวงเนาะพี่น้องเนาะใส่สองบวงพี่น้องผมต้องหอมปลาแดกแล้วเนาะครับมาแกงเห็ดครั้งแรกของปีบ่แซ่บมันก็สิจักสิว่าจังได๋ล่ะพี่น้องต้องซิมช่องเห็ดเพิ่งแล้วเพิ่นว่าต้องแกงให้มันสุกจักหน่อยเนาะครับเห็ดตามหลักบ่าวมีว่าสิเห็ดก็บ่ได้ว่าค้อนเพ่นก็คือว่าสิเข้าป่าแล้วกินเห็ดดิบให้เบิ่งพี่น้องมันสิเป็นแนวใดเด้อครับเด้อสิปากบิดบ่พี่น้องผมแนะนํากันมาได้เด้อครับเด้อเห็ดดอกใดกินดิบใดกินดิบบ่ได้ก็ได้ลูกดัวพี่น้องผมจัดลงไปเรียบร้อยเอาพี่น้องผมขออนุญาตซีมเด้อครับเด้อขออนุญาตซีมพี่น้องผมบ่ทันใส่อีตู้ล่ะคันแซ่บก็ว่าแซ่บซีมน้ํามันซีมก่อนดึกตามรักเขาเจ้าก็ให้ซีมน้ําล่ะว่าก่อนโอ้ว้าวเอาแกงเล่าๆแกงแบบบ้านๆเฮาพี่น้องมากินแรงนํากันพี่น้องผมเห็ดอันนี้อย่าว่าเป้าโดนเด้อพี่น้องเด้อถ้าคุณเป้าบ่ถึงกินนี่จังได๋ก็ได้ค่ายติ่มจังได๋ก็ลวกปากแน่นอนพี่น้องเห็ดเพิ่งมันมีความสมแล้วอ้วนแล้วแต่มันยังไม่นวลใช่ไหมอืมอร่อยไหม
นวดอีกตรงนวดเกียร์หรอมั้งที่ไม่รู้ในตำลับปลาไปเมื่อกี้นี่เผื่องโคตรแสบเลยพี่น้องต้องมีแก้วเนาะแก้วเขามีป่ะเออเขามีแก้วไม่มีปัญหาเรื่องคือเติมอีกไม่ไหวป่ะแต่ยังไปเติมเอายูนิตถ้วยก็ได้มั้งว่ามันกะทิกินบ่เพราะเขาตกจุ่มมืออื่นอยู่แล้วเห็นป่ะมีจังไรจะเติมก็เติมก็บ่เป็นยังอ่ะจัดลงไปนี่ใส่ผักนางตูเลยไปยี่ตูลงไปเนาะพี่น้องเนาะเราเสียกล้วยพี่น้องให้มันยอมน้ำพี่น้องผมขอซีไม่บาทเพราะได้กินความเดียวตัดถึงมาให้แน่เอาเห็ดอื่นแน่บาทพี่น้องว่าเห็ดเพิ่งได้กินแล้วเอาเห็ดก้อเห็ดไข่ยังก็ได้เออข้าวขึ้นมาดอกงามๆไปใส่เบิร์ดพี่น้องยื้อจับเห็ดกอคือเห็ดหยังบ่ฮู้เอามาเห็ดกอบ่เห็ดกอพี่น้องผมฮ้อนๆควนทวนทวนเลยจัดไปเห็ดกอบ่เด็ดกว่ามากินน้ำกันพี่น้องผมพอกันคลิปนะคลิปนี้ไปทำนี่กับคงจะไม่ได้นั่งกินให้เบิ้งจนบดคลิปดอกพี่น้องผมน้ำตะกอนห่วมผ้าเนาะพี่น้องเนาะกับห่วมผ้าจิปลาห่วมตัวจิกล้วยห่วมวีจินปีห่วมกับอาบน้ำห่วมว่างพี่น้องผมเทปพอดังฮอดขอบคุณครับพี่น้องผมไปอืม